สปปลาวเตรียมเปิดประเทศชัวๆอเอเชียเตรียมเปิดบินตรงสิงคโปร์ครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่พูดถึงสปปลาวจะเปิดประเทศแล้วก็อันนี้ก็คอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งเปิดชัวแต่ในข่าวนี้ดันไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่แต่ข่าวที่แล้วบอกว่ามกราคม65อ่าแล้วก็สิงคโปร์ก็เคยพูดไปวันก่อนดูเหมือนว่าคงไม่ยากลมะนะมั้งเนาะมีทั้งการบินไทยอ่าเตรียมเปิดบินตรงวันละหนึ่งเที่ยวบิน แอร์เอเชียก็จะเปิดบินตรงเหมือนกันฉะนั้นก็ลองดูใครยังกล้าไปเที่ยวอยู่บ้างในช่วงนี้ยกมือขึ้นกัวโอมิคอนไหมก็เอาข่าวมาพูดเพราะว่า,วามันคือการประลองกําลังกันอีกรอบกับของกลุ่มที่จิตตกโควิดซึ่งยังมีอยู่เยอะในประเทศกับกลุ่มที่ตอนนี้เบื่อโควิดแล้วแล้วก็แน่นอนมีอาวุธอยู่แล้วก็คือได้ฉีดวัคซีนกันไปสามเข็มสี่เข็มก็ว่างกันไปบางคนนะฉีดไปสี่เข็มแล้วยังไม่วางใจอีก คิดดูเราได้ยินวันก่อนนะแต่มันก็ยังมีเชื้ออยู่ฉีดไปสี่เข็มยังมีเชื้ออยู่ยังไม่วางใจคุณก็ยังแพร่เชื้อได้เอ้าก็แพร่เชื้อแต่ว่าก็ถ้าคนส่วนใหญ่ฉีดไปแล้วก็ติดก็ติดไปก็เหมือนเราติดหวัดนะนะเอ่อโควิดยังแพร่ระบาดอยู่เราก็เลยยังวางใจไม่ได้ก็เหมือนเชื้อไข้หวัดน่ะทุกวันนี้ยังมีใครยังไอจามอยู่บ้างก็มีบ้างใช่ไหมไม่ได้จามบ่อยเชื้อไข้หวัดก็ยังอยู่นี้ใช่ไหมโควิดมันก็ต้องยังอยู่ตลอดอยู่แล้วตอบไดที่โควิดยังระบาดอยู่เรายังวางใจไม่ได ก็คือพวกที่เขายังกังวลจิตตกโควิดอยู <c oughs> ่เขาจะคิดอย่างนี้ต่อให้ฉีดไปหลายเข็มมากตรวจ ATK มันทุกวันก็ยังไม่วางใจแล้วอะไรทําให้คุณสบายใจขึ้นกันแน่ <c oughs> เ,นเพื่อนๆลองเดาดูนะครับสําหรับคนกลุ่มนี้ฉีดวัคซีนกันไป3เข็มบ้าง4เข็มบ้างตรวจ ATK ก่อนเข้าทํางานทุกวันแต่ว่าก็ยังกังวลอยู่ดีว่าตัวเลขการติดเชื้อมันยังมีอยู่ถึงแม้มันจะลดลงแต่มันยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เปิดประเทศแล้ว เดี๋ยวต้องมีเชื้อมากขึ้นแน่ๆก็เลยยังไม่ไว้ใจแล้วเมื่อไหร่จะไว้ใจกันแน่นะครับลองเดากันดูอ่าแต่ว่าที่แน่ๆคือหลายประเทศที่เคยปิดเพราะว่าจิตตกโควิดมาก่อนหมายถึงส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในเอเชียนะตอนนี้ก็ได้เริ่มฉีดวัคซีนกันไปเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแล้วก็เลยถึงจะเริ่มใจกล้าเปิดประเทศขึ้นมาคือถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นเปอร์เซนต์ที่สูงเนี่ยคือประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าเปิดหรอกตอนนี้เขากล้ามากขึ้นแต่ว่า คงไม่ได้เข้ากันแบบเสรีไม่ต้องทาอะไรเลยเหมือนสมัยก่อนก็ยังคงมีกฎระเบียบอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วกันเอาเป็นว่าเราห้ามกระแสการเปิดประเทศไม่ได้แล้วต่อให้มีโอมิครอนมาก็ยังเห็นหลายประเทศตัดสินใจจะยังเปิดอยู่อ่าแล้วทีนี้คนที่นี่แหละสามเข็มสี่เข็มตรวจ ATK ก่อนเข้างานทุกวันยังกังวลอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะหายกังวลสัก,กทีถ้าคนกลุ่มนี้ไม่ได้เลิกกงังวลก็โลกนี้คงยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแน่ เพราะว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ซะด้วยแต่ทีนี้มาถึงข่าวของสอปป,ปลาวก่อนไม่ได้เปิดทั้งประเทศนะครับเปิดเฉพาะพื้นที่สีเขียวฝ่าวิกฤตโควิดฝ่าอะไรล่ะก็คือมันไม่เปิดไม่ได้แล้วไงเพราะว่าการท่องเที่ยวนี้ถือเป็นรายได้ก้อนหลักสําคัญเหมือนกันฉะนั้นประเทศไหนต่อประเทศไหนก็ต้องเปิด <c oughs> <c oughs> ทําไมกังวลแล้วสามเข็มสี่เข็มยังกังวลจะฉีดสักสิบเข็มแล้วก็ทนกันไปไม่ต้องเปิดแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนประเทศจีนนะที่จะไม่เปิดการท่องเที่ยวก็ได้ รัฐบาลของสอปปลาวเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแม้จะยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศเาวแต่รัฐบาลสปปลาวเชื่อมั่นว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเริ่มต้นจากแขวงที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวก่อนเป็นลำดับแรกกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องสีเขียวอันนี้เขาเป็นสีเขียวเลยนะแต่สังเกตนะเวลาใครฟังเขาต้มถแถลงเนี่ยเขาจะไม่ยอมใช้คำว่าสีเขียวนะขนาดแซนด์บ็อกซ์เนี่ย ที่ว่าให้คนโชีร้ออกที่ไม่ได้อยู่ใน63ประเทศที่เขาอนุมัติเนี่ยยังบอกเป็นสีฟ้าเลยไม่ยอมบอกสีเขียวนะถ้าจะบอกว่าแซนด์บ็อกซ์ก็คือสีฟ้างั้นเทสแอนโกเป็นสีเขียวป่ะไม่รู้ดิอ่านข่าวมาไม่เห็นจะเคยใช้คําว่าสีเขียวเลยนี่ครับเวลาคนเขาจะเปิดเนี่ยเขาก็พูดได้หมดแหละอันนี้รองนายกของสอปปลาวเนี่ยก็บอกว่าไอพื้นที่ที่เขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยนะคือเขาเรียกว่าแขวงที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเนี่ย ยังคงมีการระบาดของเชื้อโควิดในระดับต้นๆของประเทศอย่างเช่นนครหลวงเวียงจันทร์หลวงพระบางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์และแขวงจำปาสักนครหลวงเวียงจันทร์กับแขวงเวียงจันทร์นี้มันคนละอันกันเหรอแต่จะเปิดพื้นที่บางจุดสําหรับการท่องเที่ยวแต่เขาไม่ได้ใช้ว่าคําว่าแซนบ็อกซ์นะเพราะของเรานี้ถ้าเปิดแบบนี้เขาจะเรียกว่าแซนบ็อกซ์ทันทีก็คือไม่ต้องมากําหนดชื่ออะไรให้มันคนเขามต้องจำอะนะ ก็เป็นคนพูดเองอะ่ะยังมีการระบาดของโควิดในระดับต้นๆของประเทศแต่จะเปิดบางจุดสําหรับการท่องเที่ยวนะพอจะเปิดเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้ฉะนั้นจริงๆแล้วเปิดได้ตั้งนานแล้วเพราะว่ายังมีการระบาดระดับต้นๆของประเทศแต่ก็จะเปิดบางจุดไงแสดงว่าจริงๆเปิดได้ตั้งนานแล้วแล้วก็ภาคธุรกิจแล้วอ๋อนี่คือยังไม่ได้กาหนดวันแน่นอนเพราะว่ายังตกลงกันไม่ลงตัวนะผู้ประกอบการในประเทศลาวเสนอให้รัฐบาล พิจารณาจานวนวันกักตัวนักท่องเที่ยวถ้าเป็นไปได้ไม่ควรเกิน24ชั่วโมงเพื่อรอยืนยันผลตรวจเอ๊ะนี่จะเรียนแบบใครเนี่ยถ้าผลตรวจไม่เป็นบวก <c oughs> ก็คือเป็นลบใช่ไหมผลตรวจไม่เป็นบวกก็สามารถเดินทางไปเที่ยวตามพื้นที่ที่กําหนดไว้ได้เพราะถ้ารอผลตรวจเกินหนึ่งวันอาจทําให้นักท่องเที่ยวไม่อยากมาสอปอปอลาวครับเขาให้เหตุผลแบบนี้ว่าถ้ามันเกินหนึ่งวันก็กลัว ลูกค้าจะไม่มาฉะนั้นของเราก็ไม่ควรจะเกินหมายถึงว่าไม่ควรจะเพิ่มแล้วใช่ไหมต่อให้โอมิครอนระบาดนะก็ไม่ควรจะเพิ่มจํานวนวันแล้วใช่ไหมเกินหนึ่งวันเนี่ยสปปเราเขากวนะักท่องเที่ยวจะไม่มาแล้วประเทศข้างซ้ายล่างล่ะบ้างไงว่าต่อให้โอมิครอนระบาดมากขึ้นก็จะไม่เพิ่มเกินหนึ่งวันใช่ไหมแล้วก็ข่าวที่สองก็คือแอร์เอเชียเปิดบินตรงดอนเมืองสิงคโปร์ไม่ต้องกักตัวราคาเริ่มต้นที่1,790บาท ไม่ได้มาโปรโมทให้สายการบินนี้แต่อย่างใดแต่แค่ว่าเออถึงขั้นเปิดบินตรงเออถ้าเฉพาะการบินไทยก็ว่าไปอย่างนะอันนั้นเขาก็บินต่างประเทศเป็นประจำอยู่แล้วแต่อันนี้คือเปิดเที่ยวบินนอกประเทศเป็นที่แรกๆแบบบินตรงไม่กักตัวด้วยนี่ก็ถือว่าโอเคขึ้นเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากก็เพื่อนๆคนไหนที่จะไปสิงคโปร์แล้วก็ได้ลองขอเอ,อ่อวัคซีนเ t อททราเวลเลนส์มาแล้วเนี่ยก,ก็อยากให้ช่วยแชร์นะครับว่าเป็นไงง่ายหรือยาก แต่คงไม่ได้ยากหรอกมั้งเนาะคือที่อาพูดไปวันก่อนเนี่ยก็คือ PCR ทั้งก่อนไปแล้วก็ตอนไปถึงสนามบินก็ PCR ที่สนามบินแต่วงเล็บทําไมสนามบินประเทศเรานอกจากภูกเก็ตแล้วเนี่ยคืออย่างสุวรรณภูมิหรืออะไรเนี่ยไม่มีตรวจ PCR ที่สนามบินนะประเทศอื่นนี่เขามีไปตั้งแต่ชาติไหนต่อชาติไหนแล้วอะประเทศของเรายังไม่มีเลยมันเป็นเพราะอะไรกันแล้วก็จะมีการให้ตรวจ ATK เขาไม่ใช้คําว่า ATK เขาใช้คําว่า ART ก็คือแอนติเจนแรปิดเทสในวันที่2 4 5แล้วก็6แล้วก็มีการแนะนำด้วยว่าถ้ายัางไงอันนี้เราไม่ได้บังคับแต่ตรวจเองเพิ่มอีกสักเป็นวันที่3กับ7จ็ดก็ด,ดีก็บวกบวกกันแล้วก็ออกวันที่1ก็สนามบินไปแล้วเนาะออกวันที่0คือก่อนมาใช่ไหมแล้วก็สนามบินอีกแล้วก็รวมๆกัน2 3 4 5 6 7โอ้ตรวจมันทุกวันเลยแล้วอันนี้ก็คือเริ่มบินยีธันวาคมที่บินตรงสิงคโปร์ไม่กัดตัว Air a เอเชียเปิดตัวบริการเที่ยวบิน VTL Vaccinate Travel l a n s สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วบินตรงสู่สิงคโปร์ได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวเป็นสายการบินเดียวที่ให้บริการดังกล่าวจากดอนเมืองอ๋อเป็นเส้นทางระหว่างประเทศลำดับที่3ที่กลับมาเปิดให้บริการต่อจากมาลดีฟและพนมเปนซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องแสดงว่ามีคนที่ลงทุนบินไปเที่ยวสั้นๆอยู่เหมือนกัน พนมเปนก็คือกัมพูชาใช่ไหมครับเอาก็ได้เคยนําเสนอข่าวไปแล้วถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเขาก็จะมีให้เออทำอะไรบ้างไม่รู้แต่ว่าพอมาถึงสนามบินแล้วก็คือตรวจแค่ตัวแอนติเจนเทสอย่างเดียวถ้าผลเป็นลบก็ไปได้เลยครับก็คือเอเชียบอกว่าหลังจากสิงคโปร์ประกาศผ่อนคลายมาตรการเดินทางให้ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนเข้าประเทศได้โดยไม่กักตัวไม่กักตัวจริงๆนะไม่เหมือนของเราใช้คําว่าไม่กักตัวแต่จริงๆแล้วคือ ให้ไปอยู่ในโรงแรมหนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจแต่เขาก็อ้างว่าไม่ได้ต้องอยู่โรงแรมตลอดแค่ว่ารอผลตรวจไงถ้าผลเป็นลบคุณก็ออกจากโรงแรมได้เลยกลับบ้านได้เลยวงเล็บอ๋อเสียค่าจองห้องมาแล้วอะก็เลยนึกขึ้นมาได้เล่นๆว่าเออแล้วทำไมไม่ทำเป็นคาเฟ่เลยคาเฟ่เราประมาณว่าลงเครื่องปุ๊บให้ไปนั่งรออยู่ในคาเฟ่รอผลตรวจ <c oughs> ได้ผลเป็นลบอ้าคุณจุดๆเบอร์อะไร ก็เรียกมาที่เคาน์เตอร์โอเคชื่อคุณอันนี้อ่าผลเป็นลบกลับบ้านได้เลยผลเป็นบวกมีเจ้าหน้าที่มาล็อกแขนไปโรงพยาบาลหมายถึงว่าไปอยู่คาเฟ่นในสนามบินครับสิงคโปร์ไม่กักตัวจริงๆทําให้อียพร้อมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงดอนเมืองสิงคโปร์อีกครั้งคือไม่กักตัวแต่ว่าต้องไปขอไอวีทีเอลที่ว่านี้นะซึ่งก็มีรายละเอียดที่เยอะอยู่มันจะมีลิงก์อยู่ในข่าวนี้แหละข้างล่างเดี๋ยวลงลิงก์ข่าวนี้อยู่ใต้วิดีโอ อ่านี่พอดีเลยนะครับสาหรับการเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ไม่ต้องกักตัวก็คือไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกเว้นเขาไม่ได้ยกเว้นให้ทุกประเทศเขายกเว้นแค่20กว่าประเทศอต่มั้งก็คือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้ก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลงว้ใต้วิดีโอเป็นของ a อเอเชียเองครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเดินทางไปสองประเทศนี้หรือได้เดินทางไปแล้วสําหรับสิงคโปร์นะส,สปนะสสปรเรายังไม่เปิด ก็ยังไงก็ลองแชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ